องค์พระศาสดาทรงปรารภมัทธกุลดลีมานพหนุนพระภาสิทธนั้นนั่นแลดังได้สดับมาในกรุงสาวัตถีแต่โบราณนมนานแท้ได้พรามนามเรื่องรืออทินนะปุพพะกะได้ถูกขนานชื่อฉายาดังระบือไม่ว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ถูกตั้งชื่อนี้ให้พระตรณีขี้เหนียวจังเขามีบุตรคนเดียวน่ารักเชียวในภายหลังอยากประดับบุตรจังคิดว่าถ้าบอกช่างทองจ้างให้ตีทองคำต่างหูงามก็จะต้องให้ค่ากำเน็ตของต่างหูดีที่ช่างทำจึงหาทองคำแท้มาตีแผ่แผ่นทองคำทำเป็นตุ้มหูงามเกลี้ยงเกลี้ยงไม่มีลวดลายเขาจึงประดับเพียงตุ้มหูเกลี้ยงแก่บุตรชายบุตรของเขาจึงได้ชื่อมัทธกุลดลีเวลาเมื่อบุตรชายอายุได้16ปีเป็นโรคหอมเหลืองสีมารดาจึงพูดกับพราหมณ์ผู้เป็นสามีว่าพราหมณ์จ๋าโรคเกิดคุกคามต่อลูกแผ่ลูกลามหาหมอมารักษาเทินอทินนักกะพรางตอบว่านางผู้เจริญเราจะต้องเผชิญกับการจ่ายตราสตางหล่อนช่างไม่มองกลับความเปลืองทรัพย์ของเราบ้างก็ท่านจะทำอย่างไรเล่าท่านกุดุมพีทรัพย์ของเราจะไม่ขาดไปได้อย่างใดนี่เราจะทำอย่างนี้พรามณีอย่าเอ็ดไปพรามนั้นไปบ้านหมอขอทราบยาขนาดไหนที่วางแก่คนไข้ชนิดโน้นแล้วกลับมาหมอบอกยาแก่เขาเกล็ดที่เข้าเปลือกไม้หนาเขาเอารากไม้มาทำยาให้แก่บุตรชายโรคได้กำเริบกล้าใครเยียวยาให้ไม่ได้รามรู้ว่าบุตรชายจะตายจึงหาหมอมา
หมอตรวจแล้วบอกพราหมณ์ว่าในยามนี้ตัวข้ามีกิจอื่นขอลาบอกเลิกแล้วก็หลีกไปพราหมณ์นั้นรู้เวลาว่าบุตรชายจวนจะตายคิดว่าชนทั้งหลายจะมาเยี่ยมเยียนบุตรเราจะเห็นสมบัติภายในเรือนนี้เราจะเอาบุตรไว้นอกให้เขานอนอยู่ที่ระเบียงเรือนขอนอบน้อมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะประสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณวันนี้เป็นเรื่องใหม่แต่ใช้คาถาเก่าคือคาถาธรรมบทนะเรื่องใจดีที่ผ่านมาหนึ่งเรื่องคือเรื่องพระจักขุบาลเถระอันนั้นใช้คาถาเดียวกันแต่เป็นท่อนแรกคือใจร้ายใจไม่ดีถ้าใจไม่ดีก็ใจความของพระคาถาก็คือ มโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนัสสาเจปทุเทนะพาสติวากโลติวาตะโตนังทุกขมันเวติจับกังวะวะหะโตประทังอันนี้เป็นคาถาท่อนแรกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จด้วยใจถ้าใจร้ายความทุกข์ก็ติดตามเขาเหมือนกงล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากแอกไปอันนี้ก็มีท่านพระจักขุบาลเป็นตัวอย่างที่ใจไม่ค่อยดีทำกรรมที่ไม่ค่อยดีเมื่อใจไม่ดีก็ทำกรรมไม่ดีตอนบรรลุธรรมก็ตาบอดไปพร้อมกับการบรรลุธรรมเนื่องจากว่าทำกรรมไม่ดีมาประกอบกับกรรมดีบารมีสร้างสมพอได้บรรลุธรรมก็ตาบอดพร้อมกันไปเลยเนี่ยอันนี้เล่าไปแล้วเมื่อครั้งที่ผ่านมาตอนนี้มาถึงเรื่องที่สองคือเรื่องมัทธกุณฑลีอันนี้เป็นตอนที่
ใจดีเมื่อกี้นั้นตอนใจร้ายตอนที่ผ่านมานะเมื่อวานเป็นตอนใจร้ายตอนนี้ตอนใจดีมนัสสาเจปทุตเถนะปัสสันเนนะมนัสสาเจปัสสันเนนะพาสติวากโรติวาตัตโตนังสุขมันเวติจักกังวะวะหะโตประดังก็หมายถึงว่าเมื่อมีใจดีจะทำก็ตามจะพูดก็ตามพาสติวากโรติวาจะพูดก็ตามจะทำก็ตามสุขมันเวติตัตโตนังสุขมันเวติฉายาวะอนุปายินีเมื่อใจดีท่อนบนเหมือนกันนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จด้วยใจถ้าใจดีมนัสสาเจปสันเนนะมะถ้าใจดีความสุขก็ตามเขาไปตัตโตนังสุขมันเวติฉายาวะอนุปายินีสุขก็ตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวสุขก็ตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวโดยมีเรื่องท่านพระโดยมีเรื่องมัทธกุณฑลีที่ปานาธรรมาสไปเมื่อกี้นี้ปานาธรรมาสไปได้ครึ่งหนึ่งนะก็คือมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมัทธกุณฑลีนี้ว่าในกรุงสาวัตถีก็มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออทินะปุพพกะอทินะปุพพกะนี่ก็แปลว่าผู้ไม่เคยให้อะไรอะไรแก่ใครๆเลยอทินะแปลว่าไม่ให้ไม่ให้ปุพพกะแปลว่าผู้ไม่เคยไม่เคยให้สิ่งใดแก่ใครๆเลยสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดเชตวันเป็นวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยนะก็ได้มีพราหมณ์ที่มีชื่อเรื่องลือในทางลบหน่อยมีชื่อเรื่องลือในทางลบหน่อยคือว่าเขาไม่เคยให้สิ่งใดๆแก่ใครเลยเนี่ยชุมชนประชุมชนจึงได้ตั้งชื่อว่าอทินะปุพกะอทินะปุพกะก็เขาได้มีบุตรคนเดียวเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจเนี่ยอทินะปุพกะนี่นะอทินะปุพกะได้ถูกขนานชื่อฉายาดังระบือว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ถูกตั้งชื่อนี้ให้เพราะดับบุตรจังคิดว่าถ้าบอกช่างทองจ้างให้ตีทองคำต่างหูงามก็จะต้องให้ค่ากำเน็จของต่างหูดีที่ช่างทำคือคิดว่าถ้าเราไปบอกช่างทองให้มาตีทองแพทองเป็นเครื่องประดับให้ลูกมีต่างหูเป็นต้นตุ้มหูนี่เนี่ยมีตุ้มหูเป็นต้นก็เลยโอ้ไม่ได้จะเสียเงินเสียทองจะเสียเงินเสียทองก็เลยไปหาทองคำมาตีเองมาตีเองแล้วก็ทำเป็นตุ้มหูก็ทำเป็นอยู่เหมือนกัน โอ้ขอไปอ้าวคุณโยมพิษสมัยสีเทพธรรมรงค์โอ้สาธุคุณโยมพิษสมัยสีเทพธรรมรงค์บอกกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูสาธุเจ้าเหรอนะโอ้นี่มี FC เข้ามาวันนี้ดูจะเงียบๆเพราะมันดึกแล้วตอนนี้ก็4 ทุ่มกว่ารายการนี้ก็จะนำไปออกอากาศในวันพรุ่งนี้นะตอนเช้าพรุ่งนี้7
นาฬิกาตอนเช้าทุกวันจะไปทำเอาตอนตีสี่ตีห้าตีสี่ตีห้านะแต่ว่ามันบางทีมันเสี่ยงมันใกล้ส่งไปสถานีแล้วออกไม่ทันออกอากาศไม่ทันแต่เมื่อวานนี้ทันอยู่ก็เสี่ยงเต็มทีบางทีก็ตื่นมามันใกล้จะหกโมงอย่างเงี้ยนะทำไปใกล้จะเจ็ดโมงมันทางสถานีก็นำออกนำลงคอมไม่ทันเดี๋ยวมันต้องใช้เวลาอีก30 นาทีนะอีก25 นาทีเนี่ยตามเท่าเวลาเนี่ยเอาไปลงคอมเสร็จแล้วก็เปิดออกสถานีวิทยุ อาโมทนากับคุณยมคุณยมพิสมัยศรีเทพธรรมรงค์โอ้นี่เป็น FC ใหม่นี่ยมพิสมัยศรีเทพธรรมรงค์คุณยมพิสมัยศรีเทพธรรมรงค์สาธุสาธุ FC เก่าๆถ้าจะหลับกันละถ้าจะหลับกันไปแล้ว AFC ตัวจริงก็ยังไม่เห็นเข้ามานะนะไอ้นี่ก็ทำยังไงมันไปบอกช่างทองก็จะเสียเงินจะเสียค่ากำเน็ตอย่างนั้นเสียค่าการทำช่างทองตีทองเลยนะก็เอาทองมาตีเองเอามาตีเองก็ทำมันไม่มีลวดลายอะไรอ่ะมันเป็นตุ้มหูอยู่เหมือนกันเนี่ยใส่หูเนี่ยแต่เป็นเขาเรียกว่าตุ้มหูเกลี้ยงเกลี้ยงนะตุ้มหูเกลี้ยงเกลี้ยงคือเป็นไม่มีลวดลายอะไรก็ให้ประดับนะเขาจึงประดับเพียงตุ้มหูเกลี้ยงแก่บุตรชายบุตรของเขาจึงได้ชื่อมัทธกุณดลีนะมัทธกุณดลีนะนะมัทธแปลว่าเกลี้ยงเกลี้ยงกุณดลีนี่คือตุ้มหูแปลว่าตุ้มหูต่างหูตุ้มหูเนี่ยเกลี้ยงเกลี้ยงมัทธะมัทธะแปลว่าเกลี้ยงเกลี้ยงเวลาเมื่อบุตรชายอายุได้16 ปีเป็นโรคผอมเหลืองสีมารดาจึงพูดกับพราหมณ์เอาละทีนี้ก็ลูกชายอายุ16 ปีก็เกิดเป็นโรคผอมเหลืองขึ้นมามารดาเขาก็จึงบอกแก่พราหมณ์บอกว่าพราหมณ์ลูกเกิดขึ้นนะโรคเกิดขึ้นแก่ลูกแล้วเนี่ยขอไปหาหมอมาบอกมาหามารักษาเถิดเอาหาหมอมารักษาด้วยพราหมณ์นี่ก็โอ้โมโหอีกแล้วตอนเนี้ยโมโหพรางตอบว่าอทินนะกะพรางตอบว่านางผู้เจริญเราจะต้องเผชิญกับการจ่ายตราสตางค์เหมือนกันคือก็จะต้องจ่ายเงินจ่ายทองอีกแล้วเงินตราจ่ายสตางค์จ่ายเงินเป็นค่าหมอเป็นค่าหมอหลอนช่างไม่มองกลับความเปลืองทรัพย์ของเราบ้างเหมือนกันนางรามณีก็เลยตอบว่าแล้วท่านจะทำยังไงอ่ะนะแล้วท่านจะทำยังไงพระรามก็เลยไปหาหมอไปหาพวกหมอทั้งหลายไปหาเหมือนกันนะไปหาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้จ้างหมอมาเพราะว่ามันจะเสียสตังค์ก็ไปถามหมอว่าคนเป็นโรคเนี่ยโรคผอมเหลืองเนี่ยจะหมอเขาจะวางยายังไงยาอะไรนะจะวางยายังไงเนี่ยหมอทั้งหลายก็บอกว่าโอ้มันต้องเอายาชนิดนั้นชนิดนี้นะต้องเอาเปลือกไม้โน้นเปลือกไม้นี้เอาเกล็ดนั้นเกล็ดนี้ต้นไม้นะมาต้มมาทำเป็นยาให้ลูกกินนะแต่แกหมอพราหมณ์นี่ก็ไปหาเปลือกไม้หาต้นไม้อะไรที่หมอเขาบอกหมอเขาบอกขณะที่ไปหายาอยู่นั้นน่ะเอามาต้มมาเนี่ยโรคก็กำเริบนี่ก็เนี่ยเมื่อหมอบอกยาให้แล้วก็ไปหาเอาไม้ทั้งหลายเนี่ยมาต้มให้ลูกกินมาต้มให้ลูกกินโรคได้กำเริบกล้าใครเยียวยาให้ไม่ได้พราหมณ์รู้ว่าบุตรชาย
จะตายจึงหาหมอมาพอรู้ว่าลูกใกล้จะตายแล้วยาที่ตัวเองทำมันก็รักษาไม่หายรักษาไม่ได้มันทำอาจจะปรุงไม่ถูกรสไม่ถูกสูตรถูกไม่ถูกสูตรหรือหาไม่ครบเนี่ยไปหาแต่ที่หมอเขาบอกมานะที่หมอเขาบอกนะเปลือกไม้เกล็ดไม้อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะไม่ดีไม่ครบโรคก็กำเริบนี่ลูกก็อาการหนักเป็นโรคใกล้จะตายนี่นะใกล้จะตายจึงไปหาหมอคราวนี้แกก็ไปหาหมอหมอก็ไปหาหมอคนหนึ่งหมอคนหนึ่งก็มาแม่ชีอรวรรณมณีรัตนชนนานแล้วนี่ยังไม่หลับนะตอนนี้โน่นกาญจนบุรีอยู่สำนักนี่อยู่ตรงไหนเนาะตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะไม่ได้จัดทางเฟซนี้มาหลายวันเนื่องจากว่ามันเสียงไม่ดีกำลังไปปรับปรุงมาทุกวันก็จัดเฟซอีกเฟซหนึ่งก็เลยไม่ค่อยจะรู้กันเท่าไหร่หมอมาแล้วก็บอกว่าโอ้หมอมาตรวจแล้วบอกตามโอ้ในยามนี้ข้าพเจ้ามีกิจสำคัญที่อื่นเหมือนต้องขอไปก่อนเหมือนกันนะขอลาไปก่อนคือไม่รักษาให้มันรักษาให้ไม่ได้แล้วมันเยียวยามันรักษาไม่ได้แล้วมันก็เลยจะตายแล้วนี่หมอก็หลีกไปรามนี่ก็มาคิดอีกว่าเอ้ยลูกเราเป็นไข้หนักกำเริบหนักญาติพี่น้องทั้งหลายชนทั้งหลายก็จะมาเยี่ยมมาเยี่ยมเยียนลูกบุตรของเราในบ้านพอมาแล้วก็จะเห็นทรัพย์สมบัติของเราในบ้านนี่นะโอ้ไม่ได้ละเพราะเรามีทรัพย์มากมีเงินมากมีเงินทองมีข้าวของอะไรมากมายเราจะต้องเอาลูกของเราเนี่ยออกไปไว้ข้างนอกเหมือนกันนะเอาไปไว้นอกเรือนจะเห็นทรัพย์สมบัติของเราเหมือนกันนะรามนั้นรู้เวลาว่าบุตรชายจวนจะตายคิดว่าชนทั้งหลายจะมาเยี่ยมเยียนบุตรเราโอ้เดี๋ยวเวลาจะหมดเวลานู่นก็จึงจะเห็นสมบัติภายในเรือนนี้เราจะเอาบุตรไว้นอกให้เขานอนอยู่ที่ระเบียงเรือนก็จะเอาลูกเนี่ยออกไปนอนข้างนอกไปนอนข้างนอกบ้านคือระเบียงบ้านข้างนอกระเบียงบ้านข้างนอกเพื่อที่จะไม่ให้ญาติพี่น้องทั้งหลายที่ชนทั้งหลายที่มาเยี่ยมเนี่ยจะได้ไม่เห็นทรัพย์สมบัติของตัวเองที่มีอยู่ในจำนวนมากมายเนี่ยเอาลูกไปไว้ข้างนอกเขามาก็มาข้างนอกไม่เข้ามาในบ้านนี่นะอ้าวมาถึงตอนนี้ก็หมดเวลาวันนี้แม่ชีอรวรรณเป็นท่านสุดท้ายเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาเอาโมทนาโมทนาเพราะว่าวันนี้เรื่องนี้มียาวอยู่นะเรื่องนี้ยาวจนถึงพระพุทธเจ้าจะได้ฉายรัศมีมาหานะฉายรัศมีมาหาลูกมาหาลูกของพราหมณ์มหามัทธกุณฑลีลูกชายของพราหมณ์นะซึ่งจะได้จะได้ฟังธรรมนะจะได้ฟังธรรมต่อไปยังเรื่องยาวอยู่วันนี้เวลาหมดก็เอาไว้แค่นี้ก่อนอโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาในรายการแล้ว
ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร